ทุกลมหายใจหายใจเข้าภาวนาพุทธหายใจออกภาวนาวะโทตั้งใจภาวนาตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงทำความรู้สึกอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้ตั้งหลักเอากายเป็นหลักให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทสู้กับใจตัวเองใจชอบคิดชอบนึกเราก็ต้องตั้งใจให้อยู่กับลมให้อยู่กับความเป็นจริงให้อยู่กับปัจจุบันลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโททุกลมหายใจใจคิดนึกอะไรแล้วก็ตั้งสติกลับมาภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปรารภความเพียรเพียรทำใจของเราให้มีภาวนาทุกลมหายใจใหม่ๆเราก็ต้องยึดหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งยึดหลักภาวนาไว้ก่อนลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทกายสงบก็ดีแล้วก็วางใจเฉยนึกอะไรแล้วก็วางใจให้ทางเราก็ยึดหลักภาวนาไว้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโททำใจให้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานเราก็ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจถ้าเราขาดภาวนาขาดสติเราก็หลับนั่งแล้วนิวรณ์มาครอบงำเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยเราต้องสู้กับใจตัวเองเราก็ตั้งใจภาวนาไว้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพยายามตั้งกายให้ตรงกุชุกายังยืดกายตนเองให้นั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอย่าก้มหน้าตั้งหน้าให้ตรงแล้วก็ตั้งใจภาวนาใ
กายปวดกายเมื่อยก็ดีเราก็วางเฉยกายเรานั่งแล้วเบาสบายนะเราก็ไม่ยินดีนะเราก็ทำใจให้เป็นกลางเราก็ภาวนาเรื่อยไปทำสติให้ต่อเนื่องทำสติทุกลมหายใจสติเป็นเครื่องกั้นสติเป็นเครื่องตื่นแล้วก็ยึดหลักให้เรามีสติอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้ทำใจให้มีพุทโธไว้ทำใจให้เป็นหนึ่งอะไรมากระทบก็ดีเสียงมากระทบแล้วก็วางเฉยเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบแล้วก็วางเฉยทำใจให้เป็นกลางคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันนะเราก็เห็นความคิดนึกเกิดดับเราก็ยึดหลักภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทภาวนามีความหมายว่าทำให้เจริญขึ้นถ้าเรามีภาวนาทุกลมหายใจเราก็มีสติใจก็สงบใจก็เป็นบุญเราก็เจริญบุญทุกลมหายใจนั่งภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโททำใจให้ตื่นทำความรู้สึกอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรเราก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราก็ทำความรู้สึกตามความเป็นจริงควบคู่กันไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทปรารภความเพียรเพียรทำใจให้สงบเพียรรักษาใจเราให้สงบนะใจชอบคิดชอบนึกนะเราก็ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความเพียรสู้กับใจตัวเองนะแล้วก็ภาวนาเห็นความคิดนึกเกิดดับพอเรามีสติมีภาวนาความคิดเกิดขึ้นคิดอดีตก็ดีคิดอนาคตก็ดีพอเรามีสติความคิดก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็มาเห็นใจเจ้าของด้วยเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงใช้ตาสติตาปัญญาเห็นกายเรามีลมหายใจเข้ากายเจ้าของมีลมหายใจออกหมุนเวียนเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเอาไว้ก็ไม่ได้ใจก็เช่นกันใจชอบคิดชอบนึกใจก็ไหลออกไปสู่เรื่องเก่าเรื่องใหม่เราก็เห็นใจเจ้าของด้วยใหม่ๆเราก็ยึดหลักภาวนาไว้ก่อนพอเราภาวนาทุกลมหายใจกายสงบกายก็เป็นบุญ
วาจาสงบวาจาก็เป็นบุญเราก็ภาวนาเรื่อยไปใจสงบใจเราอยู่กับความเป็นจริงใจเราก็เป็นบุญทุกลมหายใจเราก็ปรารภความเพียรเรื่อยไปเพียรที่ใจเราให้มีสติทำความรู้ทำความเห็นอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาไปด้วยหายใจเข้าเป็นอย่างไรกระทบปลายจมูกลมหายใจลึกเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกเช่นกันหมุนเวียนเปลี่ยนไปหายใจเข้ากระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องทำความรู้สึกตามความเป็นจริงท้องก็พองขึ้นมาหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกที่เก่าร่างกายของเราอยู่ได้เพียงแค่ลมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจน คนหนุ่มคนสาวมีเท่ากันมีลมเข้ามีลมออกไม่มีใครมีมากหรือมีใครมีน้อยชีวิตของคนก็มีเพียงลมหายใจเข้าลมหายใจออกชีวิตของคนไม่ได้ยืนยาวเพราะความเป็นจริงสั้นนิดเดียวเพียงหายใจเข้าไม่หายใจออกเราก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่หายใจเข้ามาใหม่นะคนนั้นก็ตายเหมือนกันฉะนั้นชีวิตของคนเราทุกคนหมดไปกับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกยึดเอาไว้ไม่ได้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์ทุกลมหายใจเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากทุกลมหายใจก็เป็นอนัตตาเรายึดเอาไว้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้เลยก็ลองพิจารณาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนได้ยากตั้งอยู่ไม่ได้นานเป็นอนัตตาทุกลมหายใจไม่มีใครยึดเอาไว้เป็นเจ้าของได้เลยฉะนั้นชีวิตของเราก็เป็นของไม่เที่ยงนะเราก็จะได้ไม่ประมาทนั่งหลับตามาดูลมเข้าลมออกมีสติมีปัญญาเห็นกายของเราเป็นบุญเห็นใจเจ้าของนะมีสติมีปัญญาพิจารณาพิจารณาตามความเป็นจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ร่างกายนะอยู่ที่สังขารอยู่ที่จิตใจความคิดนึกเกิดดับสังขารเป็นของไม่เที่ยงสังขารก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นอนัตตาสังขารก็คือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็พิจารณาสังขารตนเองเรานั่งไปนานๆใจเราคิดนึกอะไรบ้างเกิดดับปรุงแต่ง
นะแล้วก็มีสติมีปัญญาเห็นสังขารความคิดนึกเห็นเวทนา5 นาที10 นาทีเรานั่งแล้วสงบกายก็เบาใจก็เบาเวทนาก็เป็นสุขก็ยึดไว้ไม่ได้นั่ง20 นาที30 นาทีเวทนาเป็นทุกข์เกิดขึ้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาทุกตั้งอยู่ทุกก็ดับไปนะเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายก็ดีเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีถ้าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเช่นกันหรือแม้แต่เวทนาความรู้สึกทางจิตใจนั่งแล้วเป็นสุขนั่งแล้วสงบเราก็ยึดไว้ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่นานสุขก็ยึดไว้ไม่ได้ไม่จีรังเราก็วางใจให้เป็นกลางมีสุขเราก็วางเฉยมีทุกข์เราก็พิจารณาเกิดดับนั่งแล้วก็เห็นสังขารตนเองดูกายตนเองดูเวทนาเห็นจิตเห็นใจเจ้าของสำรวจดูใจเจ้าของเวลานี้เป็นอย่างไรกายนั่งอยู่ใจไปไหนถ้าเรามีสติเราก็ตั้งสติเจริญสติให้ต่อเนื่องพิจารณาดูสังขารตนเองนะถ้าใจเราไม่อยู่กับตัวเราก็ตั้งสตินะเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะอย่าให้ออกนอกกายเอาจิตอยู่กับกายเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะถ้าเรานั่งนานๆเราก็มีบารมีวิริยะบารมีคือความเพียรภาวนาเพียรพิจารณาขันติบารมีนะนั่งแล้วก็อดทนอดกั้นขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสปวดเมื่อยเราก็ทนคิดนึกอะไรเราก็ทนนะถ้าเราขาดความอดทนเราก็นั่งทนไม่ได้ก็แพ้ใจตัวเองแพ้ความคิดตัวเองฉะนั้นการมาเจริญสติเจริญสมาธินะก็เป็นยอดบุญกายไม่สงบเราก็ทำให้สงบใจไม่สงบเราก็มาทำใจให้สงบใจไม่ดีเราก็มาทำใจให้ดีใจไม่อดทนเราก็ทำใจให้อดทนนะทำใจไม่หวั่นไหวนึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงนั่งอยู่บนอาสนะท่านก็อธิษฐานถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งนะจะต้องแตกดับท่านก็ต้องมีความเพียรอดทนจนได้ตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะใจตัวเองใช้ความอดทนใช้บารมีขันติบารมีวิริยะบารมีแล้วก็พิจารณาไปด้วยร่างกายเป็นอย่างไรผมขนเล็บฟันหนังลองพิจารณาดูบนศีรษะมีเส้นผมเวลานี้เรานั่งหลับตาลองนึกถึงเส้นผมที่เคยอยู่บนเส้นอยู่บนศีรษะพอยาวก็ต้องตัดเป็นพระก็ต้องปลง
ตรงแล้วก็ทิ้งไปกลายเป็นดินยาวเท่าไหร่ก็ต้องตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปถ้าเราไม่ดูแลรักษาเส้นผมก็มีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นอนิจจัง เคยดกดำก็มางอกขาวเป็นอนัตตาหลุดล่วงไปแล้วคนก็เหยียบย่ำไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยผมก็ดีขนก็ดีใช้สติใช้ปัญญาลองพิจารณาดูขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นทั่วผิวกายไม่ต่างอะไรกับเส้นผม เป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นที่น่ารังเกียจเหงื่อใครก็ออกมาจากรูขุนขนพิจารณาดูเล็บที่ปลายนิ้วมีเล็บเล็บมือเป็นอย่างไรมีลักษณะ มีสันฐานอย่างไรมีสีอย่างไรเราปล่อยให้ยาวเจ้าของเองก็เกิดความรังเกียจต้องตัดตัดแล้วเจ้าของก็ไม่เก็บก็ทิ้งไปเหยียบย่ำไปกลายเป็นดินเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีไม่ต่างกันเรานั่งหลับตาพิจารณาดูเล็บตนเอง ที่ปลายนิ้วมือก็ดีที่เท้ามีนิ้วเท้าที่ปลายนิ้วก็ดีมีสันฐานอย่างไรมีลักษณะอย่างไรมีสีอย่างไรนั่งหลับตาพิจารณาดูเห็นเล็บตนเองก็เป็นธรรมะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมะก็อยู่ที่เล็บ เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพิจารณาดูฟันนั่งหลับตาเห็นฟันภายในปากเราต้องแปรงทุกวันทำความสะอาดทุกเช้าทุกเย็นฟันก็ยังมีกลิ่นอยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารแปรงทุกวันฟันก็ยังไม่สะอาดมีสี มีกลิ่นมีสีดูแลอย่างดีฟันก็ยังผุผุแล้วก็ต้องถอนถอนแล้วก็ต้องทิ้งไปลองหลับตาเห็นฟันในปากตอนหนุ่มสาวก็ดูแข็งแรงแวววาวพอแก่เฒ่าชราฟันก็โยกโคลนผุพังเป็นของไม่สวยไม่งาม เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาลองเห็นฟันภายในปากดูฟันหน้าฟันบนฟันล่างฟันกรามซ้ายขวาอย่างไรก็ลองนึกเอาแปรงทุกวันฟันก็ยังมีกลิ่นดูแลอย่างดีฟันก็ยังผุที่สุดแล้วก็ต้องถอนทิ้งไป ถอนแล้วก็หมดไปจากปากของเราเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยไม่ให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นไม่ให้มีสีก็มีสีไม่ให้ผุฟันก็ผุถอนแล้วก็หมดไปก็ลองพิจารณาดูพิจารณาผิวหนังนั่งอยู่ที่เรานุ่งห่มผ้าเนี่ย พอว่ากลัวลมถูกลมก็เย็นที่เรานุ่งห่มผ้าก็กลัวยุงกลัวแมลงกลัวมดมาไต่มาตอมมากัดผิวหนังบอบบางถูกลมก็หนาวถูกแมลงกัดต่อยผิวหนังก็เจ็บเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ตอนหนุ่มสาวก็ดูดีพอนานเข้าก็เหี่ยวย่นเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตา
เราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้คนในโลกนี้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายพอหมดลมแล้วผิวหนังเขาก็เอาไปเผาไฟผิวหนังก็ไม่มีเป็นขี้เถ้าไปถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินผิวหนังก็ไม่เหลืออะไรแล้วก็มานั่งพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมมาดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจร้อนพอเรามีสติมีปัญญาใจก็เย็นใจที่ลุ่มหลงว่าเป็นของสวยของงามก็จะได้เบาบางลงบ้างกายที่เรายึดว่าเป็นตัวเป็นตนมาพิจารณาแล้วตัวตนก็จะได้ลดน้อยลงถอดถอนทิฏฐิมานะที่เรายึดความโลภความโกรธความหลงเพราะเราขาดสติเพราะเราไม่ได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะตัวเรายังไม่มีนะอย่าว่าแต่ความโลภความโกรธความหลงเลยนะความโลภความโกรธความหลงนั้นก็เป็นนามนะทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ยึดไว้เองนะตัวตนเราก็ไม่มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นรูปจับต้องได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนความโกรธก็ดีความอิจฉาก็ดีความโลภก็ดีความยึดมั่นทิฏฐิมานะก็ดีเป็นนามจับต้องไม่ได้แต่มีความรู้สึกทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเรายึดเอาไว้ฉะนั้นพอเรามาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะก็เป็นการถอดถอนทิฏฐิมานะเป็นการหาทางดับทุกข์ให้ใจใจที่มีตัวมีตนก็จะได้ลดน้อยลงใจที่มีความโลภก็จะได้เบาบางลงใจที่มีความโกรธก็จะได้เย็นลงบ้างฉะนั้นคนที่มาทำสมาธิมาพิจารณาย่อมมีสติย่อมได้เกิดปัญญาฉะนั้นการที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนอาศัยร่างกายที่พ่อแม่ให้มาอาศัยใจที่เรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เรามาประพฤติปฏิบัติในการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือรอบรู้ในกองสังขารสังขารก็คือร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็ลองพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังแยกออกไปภายในกายของเราก็มีเนื้อเนื้อแยกออกไปก็มีเอ็นเอาเอ็นออกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกศีรษะของเราก็มีหัวกะโหลกตาก็ลึกโพรงจมูกก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างลองพิจารณาดูเป็นของไม่สวยไม่งามที่คอก็มีกระดูกเป็นข้อๆนะที่หัวไหล่หายปลาตามลำตัวก็มีซี่โครงเป็นซีกๆไปที่เราตั้งอยู่ได้ก็มีกระดูกสันหลังเป็นข้อๆนะต่อกันไปกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือนะกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้าร่างกายของเราก็มีโครงร่างโครงกระดูกนะเราก็ลองพิจารณาดูนะที่เรามาเจริญสติเจริญสมาธิก็มาเห็นกายตัวเองมาพิจารณาเอาโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปก็มีตับไตไส้ปอด
ในลำตัวมีหัวใจมีกระเพาะมีอาหารเก่ามีน้ำเลือดน้ำเหลืองชุ่มฉ่ำนะไปด้วยกองเลือดลองพิจารณาดูที่สุดแล้วร่างกายนี้ก็เป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมมีความอบอุ่นก็เป็นไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็มาประชุมกันพอคนตายไปแล้วธาตุไฟก็ดับตัวก็เย็นน้ำก็มากองอื่นเอาไปเผาน้ำก็ไปก็เหลือขี้เถ้าเป็นดินอยู่เท่านั้นเองร่างกายเราก็มีเป็นขี้เถ้าตัวตนเราก็ไม่มีก็ลองพิจารณาดูว่าเราเคยเห็นคนตายมาเยอะคนนั้นตายคนนี้ตายตายเก่าตายใหม่เผาแล้วก็เป็นขี้เถ้าเหมือนกันตายแล้วก็ไม่ได้เป็นอื่นก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เป็นเจ้าของฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มาเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวที่จะสร้างแต่ความดีให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นปฏิบัติเป็นเวลาแก่เราก็มีสติมีปัญญาเวลาเจ็บเราก็มีสติมีปัญญาเห็นว่าร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บเป็นอนิจจังเป็นทุกขังที่สุดเราต้องตายเราก็เห็นว่าเป็นอนัตตาเราก็หมั่นให้ทานมารักษาศีลหมั่นปฏิบัติธรรมให้ใจเราเข้าถึงธรรมให้ความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลงความหลงน้อยลงให้ความโลภโกรธหลงตายจากเราไปก่อนให้เรามีบารมีทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีวิริยะขันติบารมีเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีได้ฉะนั้นการที่มาปฏิบัติธรรมก็เป็นการสร้างบารมีอาศัยที่ร่างกายพ่อแม่ให้มาอาศัยที่เรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอาศัยที่เรามีสติมีปัญญาสู้กับใจตัวเองปวดเมื่อยแล้วก็ทนนิวรณ์มาครอบงำเราก็พยายามแก้ไขเบื่อหน่ายหดหู่ท้อถอยทินมิทะพยาปาทะผองร้ายอาฆาตพยาบาทอุทธัจจะกุฏกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถใช้ธรรมะใช้ความเพียรสังหารนิวรณ์ห้าให้หายได้ก็อาศัยความเพียรนี่เองคนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเราก็เพียรเจริญสติเพียรให้จิตอยู่กับกายเพียรให้ใจของเราพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราเกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงที่เราได้มีโอกาสน้อมเอากายวาจาและก็ใจมาปฏิบูชาก็เป็นบุญที่เราได้ทำถ้าจากนี้ไปเราก็ทำความรู้สึกตัวน้อมมาเห็นกายเจ้าของนั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงปวดเมื่อยตรงไหนก็พิจารณาดูใจเราสงบหรือใจเราคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันให้มาเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงทำความรู้สึกมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเวลานี้เราก็จะตั้งใจให้เราออกจาก
การทำสมาธิสำรวจดูกายดูใจแล้วก็กลับมากำหนดที่มือขวาให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวลองกำหนดดูให้จิตเนี่ยกำหนดกายจึงเคลื่อนไหวเอากำหนดมือขวาแล้วก็เลื่อนมือขวาไปที่เข่าเลื่อนขวาช้าๆให้เลื่อนไปพอถึงเข่าเลื่อนขวาก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่เข่าด้านซ้ายช้าๆเอาคว่ำมือลงทำสติที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราได้เอากายวาจาแล้วก็ใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลที่เรามาบำเพ็ญนี้ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมเท้าจตุกบาลทั้งสี่แล้วก็มาสร้างคุณงามความดีขอน้อมถวายบุญต่อผู้มีพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตายายบิดามารดาญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารการกรรมอันใดที่เคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอกรรมอันนั้นให้ท่านเมตตาให้โหสิกรรมบุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมบุญกุศลที่เราได้กระทำนี้ขอน้อมถวายอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปขอท่านเหล่านั้นเมตตามานุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาแล้วก็ใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิแผ่เมตตาเป็นพลังบุญนะด้วยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์นะพระภิกษุแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมในวันพระ
ก็มีการเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะตอน2 ทุ่มเที่ยงคืนนะแล้วก็ตี 4นะตี 4ก็ยังมีการเวียนเทียนอีกนะหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านก็สร้างวัดสังฆทานเนี่ยให้เรามีที่ประพฤติปฏิบัตินะวันพระก็ดีวันเสาร์ก็ดีวันสำคัญก็ดีนะก็มีโอกาสได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสร้างบารมีนะเพราะว่าเราก็เห็นว่าทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บนะก็มาเบียดเบียนนะภัยจากธรรมชาตินะอากาศภัยแล้งก็ดีอากาศร้อนก็ดีน้ำขาดแคลนก็ดีก็มาเบียดเบียนนะถ้าเราไม่มาสร้างคุณงามความดีนะต่อไปภัยพิบัติจากคนขาดศีลขาดธรรมอีกนะคนพูดไม่ดีคนทำไม่ดีคนคิดไม่ดีจะเป็นภัยใกล้ตัวเราสามีภรรยาไม่มีศีลธรรมลูกคนในครอบครัวไม่มีศีลธรรมหมู่ญาติไม่มีศีลธรรมเราจะไว้ใจกันไม่ได้เลยนะแต่นี่เรามาสร้างบารมีกันนะมาเวียนเทียนและระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะก็ทำให้เราเกิดความพร้อมเพียงสามัคคีกันนะมีเมตตาต่อกันพอบวชในขัมมะในวันพระเนี่ยนะเราไม่ต้องไปสร้างความสุขที่ไหนไปหาความสุขที่อื่นเราก็มาสร้างความดีที่กายที่วาจาแล้วก็ใจแล้วก็มาหาความสุขจากความเป็นจริงความสุขใดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็คือสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเขาลองเราชนะใจเราได้สักครั้งหนึ่งฟังธรรมถึงเที่ยงคืนเวียนเทียนอีกรอบหนึ่งหรือไม่ก็ถึงตี 4เงี้ยชนะใจดูชนะนิวรณ์เราจะพบความจริงว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยความสุขก็อยู่ที่ใจนี่เองถ้าใจเราดีมันก็ดีทุกอย่างถ้าเราแพ้ใจใครจะมาให้เรามีความสุขใจเราก็ไม่ดีก็หาความสุขไม่ได้ดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมจึงว่าให้จิตเป็นนายกายเป็นเบาเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนรัญชิกมาลงที่ใจหมดนะใจนี่สำคัญที่สุดนะถ้าเรารักษาใจเราได้ให้อยู่กับตัวเท่านั้นเองรักษาใจไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาจับมาต้องหรือมาผูกให้เราเจริญสติในหลักสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรให้เราอยู่กับกายของเจ้าของนะอย่าให้เห็นกายตัวเองเห็นเวทนาความรู้สึกเห็นจิตคิดนึกเห็นธรรมะดีไม่ดีบุญหรือบาปอยู่ในใจนะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมขออนุโมทนากับทุกบุญนะที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็มีศรัทธาในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการที่เรามาบวชในขัมมะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ